ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงถ้าหนูขายแล้วพี่จะซื้อป่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับกำไรใจดีเหมือนเดิมค่ะและแน่นอนรถคุณภาพที่กำไรนำมาเสนอให้ทุกท่านชมวันนี้คือรถเบนซ์ C220DW205 ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นแรกไอเทมยอดนิยมที่ใช้งานได้จริงและดีมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันเลยเดี๋ยวกำไรจะพาทุกคนมาชมสภาพตัวรถเบนซ์ C220DW205 คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นสีดำเดิมจากโรงงานตัวรถเป็นปี2018ค่ะมาพร้อมกับออปชันที่จัดเต็มสภาพด้านหน้าตัวรถนะคะตัวไฟส่องสว่างเนี่ยใส่กริปใช้งานได้สมบูรณ์ 100% ค่ะกระจังหน้าคมเมียมนะคะมีริ้วรอยการใช้งานน้อยมากๆเรียกว่าอยู่ในสภาพที่สวยใสสมบูรณ์พร้อมใช้งานจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในตัวรถและออปชันตัวรถคันนี้เลยดีกว่านะคะค่ะสำหรับสภาพภายในตัวรถคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยเป็นตัวรถปี2018เท่านั้นตัวรถออกศูนย์ Mercedes-Benz Thailand นะคะเป็นรถออกห้างแผ่นสครับเพจค่ะเปิดออกมาปุ๊บมีไฟ Mercedes-Benz ขึ้นมาส่งเสริมความหรูหราดูดีนะคะแล้วก็ซ่องในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาที่สำคัญค่ะเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นตัวรถกันสำหรับรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับออปชั่นจอหน้าที่มีขนาด 10.25 นิ้วนะคะเป็นเกียร์ออโต้อัตโนมัติ9จังหวะค่ะแล้วก็เครื่องเสียงนะคะรองรับ FM CD MP3 Bluetooth Apple CarPlay ค่ะและยังรองรับ Android อีกด้วยต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับAmbient Light ที่สามารถปรับเฉดสีได้ถึง64เฉดกันเลยนะคะใครชอบสีแบบไหนก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะและยังมี Air Digital แยกที่สามารถปรับได้ไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวาอุณหภูมิสามารถเลือกได้เลยนะคะและยังมีระบบอีกจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์พาร์คิ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่ามากๆเพราะภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำสามารถปรับไฟฟ้าได้ Full Option จริงๆค่ะที่สำคัญนะคะสภาพริ้วรอยจากการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆและรถนะคะก็ได้รับการดูแลรักษาแมนเทนแนนซ์อย่างดีครบระบบตามการใช้งานจริงๆนะคะยังมาพร้อมกับตัวม่านที่บังแดดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาในห้องโดยสารด้านหลังอีกด้วยต้องบอกว่า Mercedes-Benz คันนี้นะคะเป็นรถที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปสามารถใช้งานได้จริงนั่งสบายปลอดโปร่งและส่งเสริมนะคะภาพลักษณ์ของการเป็นผู้บริหารที่ดีมากด้วยเดี๋ยวก็ไม่พาไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันค่ะสำหรับสภาพด้านหลังตัวรถนะคะเรามาดูกันค่ะในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังตัวนี้ยังมีผ้ายางอยู่ครบนะคะไฟส่องสว่างติดนะคะระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติเรียกว่าเป็นรถที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานจริงๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องตัวรถกันก่อนแต่ระหว่างนี้แวะดูตัวยางก่อนนะคะต้องบอกว่ายางตัวนี้นะคะเป็นยางมิชลินยางใหม่ค่ะเป็นยางปี2020เดี๋ยวก็มาจะเปิดตัวห้องเครื่องตัวรถให้ทุกท่านชมกันตอนนี้นะคะกำไรก็จะพาทุกท่านมาชมในส่วนของห้องเครื่องตัวรถเบนซ์คันนี้ค่ะ C220D ว่าอยู่ในเครื่องที่สภาพสวยพร้อมใช้ไหมคะต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่ในสภาพที่สวยมีสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบแผ่นกันความร้อนเดิมยังอยู่นะคะและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยมากๆและสติกเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับรถคันนี้ค่ะ Benz G220D เนี่ยเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบเรียกว่าเป็นเครื่องที่หายากมากเลยนะคะสำหรับเครื่องดีเซลเทอร์โบคันนี้กำลังแรงม้าอยู่ที่194แรงม้าค่ะความจุอยู่ที่ 2,000 ซีซีใช้งานได้สะดวกขับรถได้คล่องตัวนะคะแล้วก็ใช้ออกงานได้สมบุกสมบันเหมาะกับการใช้งานจริงๆที่สำคัญนะคะเป็นรถออกห้างศูนย์ Mercedes-Benz Thailand อีกด้วยค่ะประวัติศูนย์อยู่ครบอีกเช่นเคยนอกจากนี้นะคะท่านที่ซื้อรถที่300กะรัตไลท์เนี่ยเรายังรับประกันอีกด้วยว่ารถของเราไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อตัวรถผิดกฎหมายหากคุณตรวจพบและยินดีคืนเงินเต็มจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจให้คุณอีก 200,000 บาทราคา Mercedes-Benz G220D คันนี้ขอสงวนขายในราคาที่พิเศษสุดๆโคตรสุดๆจริงๆนะคะเพราะว่าจากราคาเต็มอยู่ที่ 1,890,000 บาทดูคลิปถ้าหนูขายจากกำไรไปนะคะได้ราคาพิเศษไปเลยเหลือเพียงแค่ 1,690,000 บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าผ่อนสูงสุดได้ถึง60งวดนอกจากนี้นะคะเรายังแถมวารันตีเครื่องเกียร์ส่วนคั่ว ECU 32รายการตามบริษัทวารันตีรับประกันให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนอกจากนี้นะคะออกรถที่เราเนี่ยเรายังแถมวารันตีเครื่องเกียร์ส่วนคั่ว ECU กรมธรรม์เป็นชื่อคุณลูกค้าระยะการใช้งาน 10,000 กิโลหรือ1ปีเต็มนะคะให้กับคุณลูกค้าไปเลยและที่สำคัญท่านไหนที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดต่อมาที่เบอร์0852504444นะคะหรือ Line @300galatlightท่านไหนที่ดูแล้วชอบการรีวิวรถแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทาง300กะรัตไลท์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กำไรไปก่อนสวัสดีค่ะ